ใหญ่มากเห็นพี่น้องนี่จ้ะลูกใหญ่มากเลยนะนี่หน่วยนี่หน่วยหนึ่งแล้วปู่ต้องหาเน็ตมาคุมแล้วหาตะไคร้มาคุมนี่อันนี้ก็ลูกหนึ่งสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่ปู่ด้วยจ้าเดี๋ยวแม่ปู่จะพาไปเที่ยวอันไปเบิ่งในสวนนะจ้ะพาไปอัปเดตเนาะผักและผลไม้เนาะว่าเป็นจังไหนเนาะจ้ะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเลยจ้านี่ก็จะพามาดูองุ่นนะคะองุ่นร้อยพวงเป็นยังไงบ้างแล้วองุ่นองุ่นเริ่มโตแล้วนะคะนี่พวงใหญ่มากเลยองุ่นพวงดกประสันดกดกนาดเลยปีนี้พี่น้องเอ้ยเต็มไปเบิดเลยบางในฝนตกลมพัดเนาะจ้ะเนาะฝนตกลมพัดเป็นประมาณนี้เด้อจ้ะมะเดื่อฝรั่งก็มีแล้วพี่น้องนะนี่จ้ะมะเดื่อฝรั่งต้นนี้มีอยู่หมากหนึ่งพี่น้องข้างล่างนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่เนาะจ้ะเนาะข้างล่างนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่อ๋อลูกนี้แดงเก็บคู่มือได้นี่พี่น้องอันนี้ไม่แดงมากฝนตกขี้ดินขี้ดินเต็มเลยเก็บทุกวันมีให้กินทุกวันด้วยจ้ะจะต้องเอาไปล้างเก็บปันพี่น้องเบิ่งหลายคลิปเลยจ้ะ2คลิปแล้วก็ต่อสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อร่อยอร่อยเดี๋ยวมื้อนี้เก็บให้ดูเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอย่างอื่นนึงเดี๋ยวไปล้างก่อนมีสตรอเบอรี่ก่อนมื้อนี้บดเบิดมื้อพี่น้องจ๋านี่เมื่อคืนนี่ฝนตกนะเมื่อคืนนี้ฝนตกน้ำเต็มเลยน้ำฝนเลยนี่พี่น้องนี่จะพาไปดูอะไรอีกพาไปดูมะเดื่ออีกต้นนึงด้วยพี่น้องเอ้ยปีนี้เป็นหมากทุกปีไม่ค่อยเห็นทุกปีเพิ่นนี่บ่ใหญ่บ่อันมะเดื่อฝรั่งเนี่ยแม่ปู่ซื้อตั้งแต่ตอนที่เมืองไทยเขาเจ้าดังๆจ้ะปลูกมะเดื่อฝรั่งกันนะแม่ปู่ก็อยากมีบ้างเนาะนี่มะเดื่อฝรั่งติดตาได้กินอยู่แต่ปีนี้ถึงดอกกุหลาบกำลังจะบานแล้วเริ่มบานแล้วกุ้ยช่ายพี่น้องจ๋ากุ้ยช่ายแม่ปูงามขนาดเลยมาปลูกแต่ไม่ค่อยได้กินเลยจ้ะโดนๆจังเอาไปกินนี่ถั่วลันเตานกมากัดยอดมันน่ะก็เลยแบบเอาเน็ตมาวางมาใส่ไว้นะจ๊ะไม่งั้นไม่เหลือถั่วลันเตาให้เรากินเลยนะนี่ถั่วลันเตาเดี๋ยวลองเก็บมากินสดๆสิเขาจะกินไอ้นี่มันด้วยจ้ะเขาถึงต้องมันแก่แล้วนะมีเม็ดข้างในอ่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมี2ต้นตอนนี้ที่ออกลูกเห็นไหมจ้ะดกมากราสเบอรี่ก็มีนะแต่ว่าถึงจะงามเนาะนี่เดี๋ยวเราอวดบลูเบอร์รี่ก่อนเนี่ยต้นบลูเบอร์รี่จ้ะบลูเบอร์รี่นี่อันนี้มักสมนี่นี่ก็ห้องอย่างเนาะแม่ปูกับพ่อจ้างนี่จ้ะสมปันน้อยกินแซ่บเป็นบลูเบอร์รี่แปลงบลูเบอร์รี่เห็น2ลูกที่แบบลูกใหญ่มากเห็นพี่น้องนี่จ้ะลูกใหญ่มากเลยนะนี่หน่วยนี่หน่วยหนึ่งแม่ปู่ต้องหาเน็ตมาคุมแล้วหาตะไคร้มาคุมนี่อันนี้ก็ลูกหนึ่งนี่ลูกใหญ่มากเลยนะจ้าอันนี้ก็มาเดืออีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นลูกแพไหมไทย
บดกพี่น้องจ้านี่มีอยู่2หน่วยหนึ่งแถวนี้เขาปลูกแบบติดๆกันไปเลยเนาะจ้าเนาะและอันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรล่ะเชอรี่จ้ะเชอรี่บ่แซ่บดอกพี่น้องว่าสิบักถิ่มเลยได้นี่แต่เสียดายน่ะปล่อยเข้าไว้ให้เป็นร่มเงาอันนี้ก็จะเป็นลูกพรัมนะจ๊ะลูกพรัมลูกพรัมมีหลอมแหลมพี่น้องเอ้ยมีหลอมแหลมก็เป็นตาก็เป็นตาพี่น้องแล้วก็จะมีบลูเบอร์รี่อีกแล้ว1ต้นนี่ต้นนี้แม่ปูเพิ่งลงทุนซื้อมา2อาทิตย์3อาทิตย์ที่แล้วนี่จ้ะซื้อมา150คูณในต้นนี่ประมาณ800บาทก็เห็นเขาหน่วยใหญ่ในรูปว่าปลูกเองใหญ่ไหมไม่รู้ต้องถามพี่น้องนี่อันนี้ต้นแอปเปิ้ลอีกลูกนึงจ้ะเปิดอีกต้นหนึ่งใช่ไหมถึงสมทราบทราบบ้านนี้พี่น้องต้นเนี่ยนี่จ้ะสุดยอดสุดยอดแม่ปูมากขนาดดกขนาดเลยจะพาเข้าไปดูในบ้านปลูกผักบ้านปลูกผักโชว์แค่บางส่วนเดี๋ยววันนี้จะพามาเบิ่งเบิดดูมันเดือดฝรั่งอันนี้ออกตั้งแต่ตอนแรกๆเลยละจ้ะเนี่ยแต่มันลูกไม่ใหญ่เนาะนี่จ้ะอันนี้อะไรนี่สเปเนตผมฝรั่งแตงเพาะแตงผักชีปลูกข้างนอกเพิ่งต้นเล็กนิดเดียวปลูกข้างในต้นใหญ่ละพวกขนาดสิเอาเปียงมาโซพี่น้องเนาะจริงอยู่สายนะจ๊ะจริงอยู่สายนี่จริงสายของเราแตงโอ้หกขนาดนี่แตงอันนี้แตงซื้อเข้ามานะต้นหนึ่ง30คนอันนั้นแม่ปู่เผาะเองซื้อมาถุงนึงแต่ซองนึงก็ประมาณ30มะเขือเทศนี่มะเขือเทศถ้าเกิดเป็นต้นเล็กๆกิ่งเล็กๆแบบนี้ให้ออกด้วยจ้ะนี่เพื่อที่ว่าเขาจะได้ยอดเขาจะได้สูงจะได้ใหญ่นะจ้ะเนาะเอาไว้แค่ยอดข้างบนเนี่ยมะเขือเทศเกิดเองนะเนี่ยพี่น้องแบบว่านมันร่วงตั้งแต่ปีที่แล้วเลยว่าเวลาแม่ครูก็เอาปุ๋ยหมักมาใส่น้ำมันสินะปุ๋ยหมักก็จะเป็นเศษพืชเศษผักในพักมาเบิ่งมะเขือเทศยักษ์อาจารย์หน่วยใหญ่บ่ปลูกจะโดนๆแล้วได้นี่พี่น้องปิดตาซุปให้กินก่อนใช้เวลาโดนมากโดนก็มักแตงไม่ค่อยงามเลยไม่ค่อยงามเลยนะแตงขี้ไก่มันแตงขี้ไก่บ้านเราที่นี่เรียกว่าสกูลหรือกวักสกูลบ้านโรงเรียนกวักไปว่าแตงโดนมะเขือจะได้กินหมาป่ะนี่พี่น้องมะเขือไทยแล้วจ้ะพริกต่างๆต้นโกจิเบอร์รี่นี่จะใบท่านดูใบหมาอย่างน้อยมาปลูกจำไว้ได้เลยที่นี่เรียกว่าสควอชน่ะบวบฝรั่งน่ะสกินนี่บอกห้องงามมากปลูกข้างง่ายจ้ะก็เป็นพริกไป
อันนี้ก็มะเขือเทศอีกหอกดอกกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายฝรั่งแล้วนี่จ้ะกะว่าจะปลูกไว้ทำน้ำปั่นมาสิต้นไงเห็นไหมคะน้าคะน้าที่ว่างามๆนี่ก็เป็นดอกหมดแล้วพี่น้องอันนี้คะน้าเล่นใหม่ตากข้าวร้อนเนาะหนอนก็เยอะใบโบกไทยก็มีได้พี่น้องแม่ปูเอามาปักช้ำตอนนั้นก็เป็นอันนี้บูมีหากแม่ปูแช่น้ำไว้ด้วยก่อนแช่น้ำไว้เขาก็แตกใบขึ้นมา1ใบพ่อนอีกไม่นานก็แตกเป็น2ใบนี่แม่ปู่เอามาไว้ข้างนอกประมาณ 2-3 วันละแตกขึ้นมาอีก1ยอดแล้วพี่น้องจ๋านี่นะจ๊ะสวนก็ได้เอามากันพี่น้องเบิ่งเนาะอากาศอากาศดีๆวันนี้อากาศเนาะนี่เดี๋ยวจะพี่น้องกะพาพี่น้องมาชมสวนนี่แหละเนาะจ๊ะเนาะถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ปูน้ำเนื้อจ้าขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามารับชมนะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งกันสุขุมสุขคนเด้อจ้าไปละพาพี่น้องมาชมบรรยากาศหลังสวนเนาะค่ะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ